แต่ผมคิดว่าตรงส่วนนี้ถามว่าเป็นกังวลไหมเป็นความห่วงใยถ้าการอย่างที่ผมได้พูดไว้แต่แรกว่าถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วนะครับมันก็มีความมั่นใจของนักลงทุนถ้ายิ่งช้าไปก็โอกาสที่จะทำให้ทุกคนเป็นห่วงเป็นใยก็มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าทุกอุตสาหกรรมยังคงเดินต่อไปเพียงแต่ว่าการลงทุนในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการเวทแอนด์ซีและชะลอเพื่อรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่เนื้อหมายหลักๆอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลักๆอย่างเช่นพวกอินฟราสตรัคเจอร์หลักๆก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลขับเคลื่อนไปแล้วเพียงตรงนั้นก็คงไม่ได้มีประเด็นแต่อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่บางส่วนเนี่ยที่คิดว่าจะมาลงทุนอะไรเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอตัวอยู่ลงนะครับแต่เข้าใจว่ารัฐบาลตอนนี้ก็พยายามที่จะขยับเรื่องการลงทุนหรือเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับอย่างโครงการใหญ่ๆตอนนี้มันยังมีโครงการที่ยังไม่ได้แบบการลงนามมันมีความเป็นกังวลบ้างไหมครับเพราะว่ารัฐบาลก็เหลือเวลาแค่2เดือนผมไม่ค่อยกังวลโครงการใหญ่ๆที่รัฐบาลออกโปรลิซีนะเพราะว่ามันมีความชัดเจนในรูปแบบละมันมีขาดขั้นตอนในเรื่องของประมูลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเราเนี่ยมีความชัดเจนไม่ว่ารัฐบาลไหนไปเซ็นสัญญาเรื่องอะไรรัฐบาลต่อไปจะทำงานต่อนะครับเราไม่เคยมีการเบี้ยวหรือยกเลิกนะครับเพียงตรงนี้ไม่กลัวว่าจะเหมือนเวย์อะไรเอาเวย์ก็ยกเลิกหรอกเนี่ยเป็นผลเดือดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ว่าได้นะเป็นการเบี้ยวผมว่ารัฐบาลเองทำงานต้องรอบคอบนะครับความรอบคอบนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับความโปร่งใสความเป็นธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่คือตอนนี้เราก็อยากให้ทางรัฐบาลนะเอาเรื่องของโครงการโฮเวมาเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยคือมันมีหลายกรณีแล้วนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับเรื่องของทางด่วนเรื่องของโฮเวเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสียอะไรของการที่สมุทรปราการนั่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องตระหนักนะครับว่าถ้าจะทำลงไปนะมันต้องเป็นประโยชน์และต้องจบนะครับต้องสำเร็จด้วยดีที่สำคัญคืออย่าให้มีผลประโยชน์ทางด้านคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลประโยชน์ตรงนี้ออกมามันจะทำให้มุมมองที่จะมีปัญหาเนี่ยเราไม่ได้มองมุมมองนั้น